ขอความสุขความเจริญและความงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมคำว่าธรรมนั้นแปลว่าเหตุและผลคำว่าธรรมนั้นแปลว่าความจริงคำว่าธรรมนั้นเป็นสัจธรรมที่มีอยู่ประจำโลกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นได้ทรงสั่งสอนเอาไว้มีมนุษย์พุทธบริษัทเป็นจำนวนมากทุกหนทุกแห่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ธรรมใช้แต่อารมณ์เพราะฉะนั้นคนจึงเกิดการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันคนเรานั้นเมื่อเกิดการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันแล้วย่อมสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในชุมชนในกลุ่มของตนเองการเข้าใจผิดบางอย่างนั้นบางทีสร้างความทุกความเดือดร้อนให้กับพวกที่ถูกเข้าใจผิดแต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นพระองค์ทรงตรัสธรรมไว้เป็นความจริงไว้แล้วว่าใครคิดอย่างไรได้อย่างนั้นใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นใครพูดอย่างไรได้อย่างนั้นด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เราทุกคนสำรวมระวังการกระทำแล้วก็สำรวมระวังคำพูดแล้วก็สำรวมระวังความคิดเพราะการทำการพูดการคิดทั้ง3ประการนี้เองที่ทำให้โลกปั่นป่วนประเทศไหนที่มีคนทำพูดคิดไม่คำนึงถึงความสงบสุขของชาติไม่คำนึงถึงความสงบสุขของประเทศไม่คำนึงถึงความสงบสุขของชุมชนของตนเองอยากทำอะไรก็ทำสิ่งนั้นคิดได้สิ่งไหนก็พูดสิ่งนั้นไม่คำนึงว่าทำถูกหรือทำผิดคิดถูกหรือคิดผิดทำสิ่งนั้นโลกจึงมีปัญหาประเทศที่มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาจากประเทศมีปัญหาจากประชาชนที่อยู่ในประเทศที่ทำพูดคิดไม่มีเหตุผลทำพูดคิดไม่มีธรรมและทำพูดคิดไม่ตรงตามเป้าหมายตามเหตุปัจจัยนั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เราพุทธบริษัททุกคนพิจารณาตนพิจารณาตัวตนเองอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้จิตของเรานั้นได้ประมาทพลาดพลั้งไปสู่เหตุและปัจจัยที่สำคัญของการดำรงชีวิตเมื่อประเทศวุ่นวายเพราะทำพูดคิดบริษัทห้างร้านการตลาดก็เดือดร้อนเพราะทำพูดคิดเพราะการกระทำบางอย่างนั้นทำเพื่อเห็นแก่ตัวไม่คำนึงถึงบริษัทพูดบางอย่างนั้นพูดเข้าถึงตัวเองไม่คำนึงบริษัทคิดบางอย่างนั้นก็คิดเอาตัวเองไม่คำนึงถึงบริษัทเพราะฉะนั้นเมื่อต่างคนต่างทำไปแล้วการกระทำทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจึงเป็นเหตุที่ทำให้บริษัทนั้นเดือดร้อนจึงทำให้บริษัทนั้นประสบกับปัญหาถึงให้บริษัทนั้นประสบความทุกข์ความล้มเหลวเมื่อประสบความทุกความล้มเหลวแล้วตัวเองจึงไม่มีปัญหาในการที่จะได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เราทุกคนสำรวมระวังตั้งจิตของเรานั้นให้มีเหตุให้มีผลบริษัทนั้นถึงจะเจริญงอกงามถึงจะอยู่ได้เมื่อบริษัทเจริญงอกงามและอยู่ได้แล้วนั่นเองคือจุดหมายใหญ่ใจความสำคัญที่จะทำให้เราทุกคน อยู่บนโลกใบนี้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความเจริญท่านทั้งหลายในชั่วโมงนี้ปัญหาของโลกยกตัวอย่างเช่นสงครามสงครามที่สู้รบกันเองอย่างในประเทศพม่าเมื่อจบสงครามแล้วคนพม่าก็ตายสงครามที่รบกันเองในประเทศเขมรเมื่อปัญหาจบแล้วประเทศเขมรก็ตายปัญหาในประเทศลาวเมื่อจบปัญหาขึ้นแล้วประเทศลาวคนลาวก็ตายถ้าปัญหานั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยคนชาติอื่นเขาก็ไม่ได้มาตายคนไทยก็ฆ่ากันเองกับคนไทยคนไทยจึงตายนี่คือปัญหาที่การกระทำที่ขาดเหตุผลนี่ปัญหาการกระทำที่ขาดจากการระมัดระวังในคำพูดและความคิดซึ่งเป็นต้นทางแห่งการทำลายล้างโลกอย่างประเทศแอฟริกาได้เห็นข่าวในปัจจุบันนี้น่าสมเพชเวทนามีอยู่2กลุ่มที่รบกันเวลานี้กลุ่ม
ทราบว่าเป็นกลุ่มกับตาลิบันเป็นผู้ชนะแล้วคนทั้งหลายก็หนีตายคนทั้งหลายก็หนีอพยพไปเพราะเราจะต้องอยู่กับระบบที่เขาบังคับบัญชาแล้วเราก็ต้องหนีท่านทั้งหลายการรบกันไปสู่ชัยชนะทุกคนแม้ได้ชัยชนะมาก็ตายหมดคนที่แพ้ชัยชนะคนที่ไม่ได้ชัยชนะก็ตายหมดเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เราทุกคนสมรวมระวังตั้งจิตและตั้งใจอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุมีผลอยู่ร่วมกันอย่างมีความกลมกลืนสามัคคีกันมีญาติโยมทั้งหลายพุทธบริษัทคิดว่าหลวงพ่อคงพูดการเมืองแต่จริงๆแล้วไม่ได้พูดการเมืองหลวงพ่อพูดถึงเรื่องเหตุและผลในธรรมเหตุในผลในธรรมในพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้มีเฉพาะสงครามในประเทศเคยมีสงครามในโลกไม่ได้มีเฉพาะสงครามในโลกมีสงครามในจังหวัดในหมู่บ้านรวมไปถึงสงครามในวัดในวัดนั้นถ้าเกิดการขัดแย้งกันระหว่างโยมกับพระถ้าในวัดนั้นเกิดการเข้าใจกันผิดระหว่างโยมกับพระในวัดนั้นถ้าเกิดการขัดแย้งกันในเรื่องการสร้างผลประโยชน์ในเรื่องการค้าขายในเรื่องการของการสร้างกลุ่มและสร้างหมู่ให้เกิดให้มีขึ้นกับหมู่ใครหมู่มันในที่สุดความล้มเหลวก็จะเกิดขึ้น3อย่าง 1. ความล้มเหลวก็จะเกิดขึ้นจากจิตใจและคุณธรรมคุณธรรมและบุญบารมีคุณธรรมและบารมีธรรมจะเกิดความล้มเหลวขึ้นในจิตของตนเองและในจิตของคนผู้ทำรวมไปถึงความล้มเหลวจะเกิดขึ้นกับวัดวาและศาสนาเพราะฉะนั้นวัดจึงเป็นสถานที่วัดกายวาจาใจวัดที่ล้มเหลวมาทั้งหมดพระไม่ได้สร้างความล้มเหลวให้กับวัดพุทธบริษัทและกิเลสทั้งหลายที่มันครอบงำใครได้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิอวิชชาเหล่านั้นมันก็จะทำลายล้างในตัวของมันเองเช่นกิเลสและบาปกรรมทั้งหลายถ้าเกิดขึ้นจากญาติโยมกับวัดโยมกับวัดก็รบกันใครมีกำลังมากคนนั้นก็ชนะไปแต่ความชนะที่ว่างเปล่าชัยชนะที่ว่างเปล่านั้นก็มีแต่กรรมติดตัวไปทุกภพชาติถ้าพระชนะกรรมก็ติดพระไปทุกภพชาติถ้าโยมชนะโยมก็ติดกรรมไปกับทุกภพชาติการเกิดมาเป็นมนุษย์ของพวกเราชาติหนึ่งถ้าเราน้อมจิตตั้งใจที่จะสร้างกรรมเป็นเครื่องประดับชีวิตให้กับตนเองแล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรการทำสงครามในโลกมนุษย์นี้แบ่งออกเป็น4อย่าง 1. การทำสงครามเพื่อชิงเอาประเทศการทำสงครามเพื่อชิงเอาอำนาจการทำสงครามเพื่อชิงเอาธุรกิจและการทำสงครามเพื่อล้างชาติอีกอันหนึ่งก็คือการปฏิบัติธรรมทำลายล้างชาติการเกิดแก่เจ็บตายทำลายล้างกิเลสของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดแก่เจ็บตายทำลายล้างวิบากกรรมของตนเองเพื่อไม่ให้มาก่อภพก่อชาติเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกเมื่อเป็นเหตุทั้งหลายทั้งปวงมาก่อให้เกิดทุกข์อีกทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นภพชาตินั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีโลภโกรธหลงครอบงำภพชาตินั้นเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีพลัดพรากจากกันครอบงำภพชาตินั้นเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องมีความแก่เจ็บตายครอบงำภพชาตินั้นเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีสมหวังมีผิดหวังครอบงำดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงตรัสว่าพุทธบริษัททั้งหลายบนความโชคดีของสัตว์โลกทั้งหมดที่เกิดมาบนโลกใบนี้มนุษย์ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีลาภอันประเสริฐที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์นั้นรู้ถูกรู้ผิดรู้สูงรู้ต่ำรู้ดำรู้ขาวรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งแทงตลอดกับความถูกต้องและไม่ถูกต้องแต่เพียงแต่ว่ามนุษย์คนนั้นมีจิตให้ใครเป็นใหญ่ถ้ามีจิตให้พยามารหรือวิบากกรรมหรือกรรมเวรเป็นใหญ่ความรู้สึกนึกคิดชนิดประเภทต่างๆก็จะนึกไปสร้างเวรสร้างกรรมให้กับตนเองและผู้อื่นส่วนจิตที่คิดว่า
จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับภพกับชาติจิตของบุคคลนั้นก็คิดในเรื่องสร้างภพสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองในภพในชาติส่วนจิตที่คิดในเรื่องธรรมทางในทางธรรมจิตนั้นก็คิดในเรื่องสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเพื่อสร้างธรรมให้เกิดให้มีขึ้นในจิตคำว่าสำรวมระวังกับเสียงที่ได้ยินคำว่าสำรวมระวังกับสิ่งที่ตาเห็นคำว่าสำรวมระวังกับสิ่งที่จิตคิดสำรวมระวังเพื่อไม่ให้จิตของเรานั้นหลงผิดหลงทางไปสร้างวิบากกรรมให้เกิดให้มีขึ้นในตนเองย่อมทำได้กับผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ข้อที่2ผู้ที่ได้มาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาเชื่อว่าเราโชคดีเพราะพระพุทธเจ้านั้นทรงสั่งสอนคนให้รู้จักวิธีการควบคุมจิตของเราอย่างยกตัวอย่าง3ประการ1ให้รู้จักวิธีการควบคุมการกระทำให้มีวิธีรู้จักควบคุมคำพูดให้มีวิธีรู้จักควบคุมความนึกคิดเมื่อเราทุกคนสำรวมระวังการกระทำการพูดการคิดของเราได้แล้วก็ตัดปัญหาในตัวเองไปเมื่อเราควบคุมพฤติกรรมของการพูดการทำการพูดการคิดในตัวเองได้แล้วเราก็มีปัญญาพิจารณาว่าเวลาคนอื่นก็พูดเรื่องกรรมเวลาคนอื่นก็พูดเรื่องเวรเวลาคนอื่นก็พูดเรื่องให้เกิดกรรมเกิดเวรเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยเกิดเวรทั้งหมดเราก็รู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่ได้ยินนั้นเราก็ไม่หลงประเด็นไปตามมันเมื่อเราไม่หลงประเด็นไปตามมันจิตของเราก็จะสุขุมอยู่ในธรรมคุณธรรมในจิตของเราก็ไม่ถูกทำลายล้างคุณธรรมในจิตของเราก็ไม่ถูกบีบคั้นคุณธรรมในจิตของเราก็ไม่ถูกกดดันเพราะสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดจิตที่เราคิดนั้นเป็นธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงสอนให้เราว่านิสสัมมะกัลยาณังเสยโยคิดให้ดีก่อนนะจึงทำนิสสัมมะวจนังเสยโยคิดให้ดีก่อนแล้วค่อยพูดนิสสัมมะจินตนังเสยโยคิดตรันตรองให้ดีแล้วค่อยเดินตามความคิดนั้นเพื่อความคิดนั้นจะนำเราไปสู่ความสงบสุขและความเจริญในศีลในธรรมประการที่3การที่เราได้พบพระพุทธศาสนาเราจะต้องได้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมเราจึงมีโชคดีเราจึงมีโชคลาภการที่เราจะได้ฝึกหัดประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นมันก็เกิดจากที่เรานั้นได้ฟังธรรมจึงสรุปง่ายๆว่าโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะรู้ถูกผิดโชคดีที่ได้เกิดพุทธศาสนาเราจะได้รู้จักคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าโชคดีที่เราได้ฟังธรรมของพระองค์ข้อที่4โชคดีที่เราได้ปฏิบัติตามเมื่อเราได้ฝึกหัดปฏิบัติตามแล้วความสงบสุขในครอบครัวความสงบสุขในประเทศชาติความสงบสุขในจังหวัดความสงบสุขในจิตของตนเองก็มีขึ้นเราเกิดมาชาติหนึ่งทุกคนก็ต้องตายหมดเราเกิดมาชาติหนึ่งเมื่อตายไปแล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เราจะโลภโกรธหลงไปทำอะไรเราจะสร้างวิบากกรรมไปทำอะไรเราจะสร้างตัณหาไปเพื่อประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักสำเนียกสำนึกตรึกตรองมองดูให้ละเอียดรู้จักสำนึกตรึกตรองมองดูให้ชัดรู้จักสำนึกตรึกตรองพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดอ่อนแล้วจึงดำเนินการกระทำการพูดคิดนั้นลงไปจึงชื่อว่าได้ปฏิบัติตามทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงตรัสว่าชั้นและความละเอียดอ่อนของจิตมนุษย์นั้นมีไม่เท่ากันไม่ละเอียดเหมือนกันท่านยกตัวอย่างว่าความเก่งกล้าสามารถที่เกิดจากมันสมองทั้งหมดสู้ความเก่งกล้าสามารถที่เกิดจากสมาธิไม่ได้ความเก่งกล้าสามารถเรื่องปัญญาอันเกิดจากสมองสู้เรื่องความยิ่งใหญ่ที่ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติธรรมดังนั้นปัญญาที่เกิดจากการสร้างโลกปัญญาที่เกิดจากการพัฒนาโลกยกตัวอย่างเช่น
พุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้เราสามารถพูดเห็นกันได้โยมคนหนึ่งจะอยู่ซอกซอยไหนจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราพูดโทรศัพท์ก็สามารถได้ยินทั้งเสียงเห็นทั้งรูปญาติโยมนั้นจะอยู่ประเทศอะไรพูดภาษาอะไรเราก็สามารถมองเห็นกันได้หมดเครื่องโทรศัพท์ที่เรามีอยู่ทุกคนนี้มันสามารถแปลงภาษาได้ทุกชาติทุกภาษาที่เขาบรรจุลงไปนี่ปัญญาเกิดจากสมองนี่คือปัญญาเกิดจากสมาธิในมันสมองของมนุษย์เราทุกคนคนที่มันสมองดีต้องมีสติดีต้องมีสมาธิดีจึงมีมันสมองสูงเมื่อเราทุกคนที่เกิดมาในยุคที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์หรือเรียกว่ายุคดิจิตอลหรือว่าเรียกว่ายุคที่ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดบางทีเราตามยุคนี้ไม่ทันแต่อย่างน้อยเราอยู่ในซอกซอยไหนผู้มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วเราก็จะได้ฟังได้คุยกับครอบครัวของตนเองเมื่อโทรศัพท์นั้นเขากดถูกระบบถูกเลขของมันเราก็จะได้พูดกับคนที่อยู่ในบ้านเราในประเทศเราในชาติเราเพราะฉะนั้นคนที่คิดเครื่องโทรศัพท์นี้คนที่คิดเครื่องสัญญาณนี้จึงเป็นสัญญาณที่ยังประโยชน์ให้การสื่อสารนั้นบรรลุถึงเป้าหมายแต่มนุษย์นั้นไม่ได้ยุติในเรื่องคิดแค่สัญญาณมนุษย์นั้นคิดค้นไปจนถึงเรื่องการทำลายล้างโลกทำลายล้างประเทศชาติของตนแต่ละตนอยากจะกล่าวว่าอยากจะพูดว่าในปัจจุบันนี้คนเราต้องทำสงครามกับโรคโควิดโควิดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติโควิดนั้นเกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นมาปล่อยเชื้อโรคนี้ออกไปเมื่อติดไปแล้วทั้งโลกเวลานี้คนตายจากสงครามเคมีที่ตายจากสงครามโรคนี้ทั่วโลกก็เท่ากับว่ามนุษย์นั้นจะต้องลดประชากรลงจากโลกนี้อย่างมหาศาลอย่างมากมายเพราะความเก่งกล้าสามารถของมนุษย์เราบนโลกใบนี้ดังนั้นการคิดแบบโลกการทำลายโลกจึงประสบกับปัญหากับความคิดแบบนี้จึงประสบกับความทำลายล้างแบบนี้ระเบิดปรมาณูต่างๆใช้อิเล็กตรอนโปรตอนอิเล็กทรอนิกหรือเครื่องอะไรต่างๆที่ทำลายล้างโลกเวลานี้ทุกประเทศในโลกต่างก็ผลิตอาวุธสำหรับทำลายล้างประเทศอื่นรบกันด้วยการใช้อาวุธนิวเคลียร์ชนิดประเภทต่างๆเมื่อเราได้ยินคำว่า Star Warคือสงครามที่รบกันในเครื่องของเรื่องสัญญาณรบบนฟ้าบนอากาศยิงจรวดตัดสัญญาณระเบิดตัดสัญญาณที่เราเห็นในการทำสงครามในปาเลสไตน์เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมายิงตัดสัญญาณบนฟ้าโน่นเรียกว่า Star Wars การสร้างสงครามสู้กันรบด้วยสัญญาณดาวเทียมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมนุษย์โลกของเรานี้ปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวมากวัตถุนิยมครอบงำจิตใจวัตถุนิยมครอบงำอำนาจวัตถุนิยมครอบงำประเทศวัตถุนิยมครอบงำโลกเมื่อประเทศใดถูกวัตถุนิยมครอบงำเมื่อประเทศใดถูกวัตถุนิยมครอบงำทั้งอำนาจทั้งอัตตาทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงประเทศนั้นย่อมได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าเขมรรบกับเขมรเขมรก็ตายเพราะเขมรพม่ารบกับพม่าพม่าก็ตายเพราะพม่ารบกับคนพม่าลาวรบกับลาวลาวก็ตายเพราะลาวฆ่ากันกับลาวด้วยกันโชคดีประเทศไทยของเรายังมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นประธานยังควบคุมสงครามชนิดนี้ไม่ให้เกิดในประเทศถ้าพวกเราทุกคนไม่รักชาติไม่รักศาสนาไม่รักสถาบันเราจะล่มสลายไปพร้อมๆกันในยุคนี้
ด้วยเหตุนี้พวกเราทุกคนจงพากันไตร่ตรองกลั่นกรองให้ละเอียดกลั่นกรองไตร่ตรองให้ดีแล้วเราจะยังชาติของเราให้อยู่ได้เราจะยังศาสนาของเราให้อยู่ได้เราจะนำสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราให้อยู่ได้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของประเทศชาติของเราเราเกิดมาในยุคหลังเราช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ท่านทั้งหลายพุทธบริษัททุกคนท่านทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายนั้นทุกระบบในองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรชาติไม่ว่าจะองค์กรศาสนาถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือในการสร้างศาสนาศาสนาก็ไปไม่ได้ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศชาติไม่ให้ความร่วมมือกับประชาชนไม่เห็นใจกับประชาชนไม่สร้างประชาชนของตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยประเทศชาติของเราก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเครื่องควบคุมจิตของพวกเราทุกคนนั้นให้รู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดดับประจำโลกทุกคนรักตัวกลัวตายทุกคนปรารถนาจะอยู่อายุมั่นขวัญยืนทุกคนปรารถนาจะอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนจะปรารถนาความรักความอบอุ่นดังนั้นพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อครอบครัวของท่านต้องการความรักความอบอุ่นขอให้ท่านจงเสียสละเพื่อครอบครัวของเราเพื่อครอบครัวของท่านให้ได้รับความสุขได้รับความอบอุ่นได้รับความเจริญท่านทั้งหลายจังหวัดของท่านปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาความสำเร็จปรารถนาความสุขผู้ที่เป็นหัวหน้าในจังหวัดและพุทธบริษัทจงพากันให้ความร่วมมือกับผู้ว่ายกตัวอย่างนะให้ความร่วมมือกับผู้ว่าที่พัฒนาจังหวัดจังหวัดของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่จังหวัดใดครอบครัวใดที่มีพ่อบ้านแม่บ้านไม่รู้จักคิดไม่รู้จักแยกแยะเหตุผลครอบครัวนั้นลำบากจังหวัดใดที่มีผู้ว่าไม่รู้จักแยกแยะแล้วก็ประชาชนไม่รู้จักแยกแยะจังหวัดนั้นประชาชนและผู้นำในประชาชนก็จะนำจังหวัดนั้นไปสู่ความล้มเหลวนำจังหวัดนั้นไปสู่ความเสื่อมเสียรวมไปถึงประเทศชาติคนในประเทศชาติทั้งหมดไม่ให้ความร่วมมือกันผู้นำในชาติทั้งหมดไม่ให้ความร่วมมือกันไม่ให้ความร่วมมือกันประเทศชาติเหล่านั้นก็จะล่มสลายไปเช่นเดียวกันขอให้ท่านทั้งหลายจงมีอายุมั่นขวัญยืนได้ยืนดูว่าประเทศชาติของเราจะเจริญรุ่งเรืองศาสนาของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองครอบครัวของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองจังหวัดเราก็จะได้เจริญรุ่งเรืองไปตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทั้งหมดทั้งปวงทั้งหลายเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นจากความพร้อมเพรียงสามัคคีกันความเจริญรุ่งเรืองย่อมเกิดขึ้นจากความพร้อมเพรียงสามัคคีกันสร้างชาติสร้างพลังสร้างกำลังให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในขณะเดียวกันประเทศชาติของเราจะล้มสลายเราก็ต้องมีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันร่วมกันทำลายล้างประเทศชาติร่วมกันทำลายล้างระบบในเชตประเทศในชาติเช่นประชาชนก็ร่วมกันสามัคคีกันทำลายชาติผู้นำก็ร่วมกันทำลายชาติชาติของเราจะได้ล้มสลายตามที่ท่านทั้งหลายปรารถนาต้องการไม่ได้หมายถึงประเทศไทยของเราหมายถึงทั่วโลกทั่วประเทศในโลกมีเป็นอย่างนี้เป็นอเนกประการมีเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติมีเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาพุทธบริษัททั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าให้เราทุกคนแสวงหาความสงบสุขแสวงหาความร่มเย็นให้กับชีวิตและครอบครัวของเราในวัดวาของเราเมื่อเราทุกคนสร้างความสงบสุขในบ้านของเราแล้วบ้านของเราก็จะสงบสุขจริงๆแล้วองค์ประกอบคนที่อยู่ในบ้านเราก็มีไม่มากมีอยู่แค่4กลุ่มมีอยู่แค่4จุดจุดหนึ่งนั้นก็เรียกว่าพ่อจุดที่2นั้นเรียกว่าแม่จุดที่3นั้นเรียกว่าลูกจุดที่4นั้นเรียกว่าญาติพี่น้องทั้ง4จุดนี้ทั้ง4กลุ่มนี้
ถ้าแตกหักกันเมื่อไหร่บ้านนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้ถ้าขาดความสามัคคีกันเมื่อไหร่บ้านนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามีกับภรรยาทะเลาะกันความทุกข์ความเดือดร้อนย่อมเกิดมีแก่ลูกถ้าลูกสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวแน่นอนพ่อแม่ก็ต้องทุกข์ต้องเดือดร้อนเป็นวัฏจักรอย่างนี้เป็นวัฏจักรสืบทอดไปแบบนี้เพราะฉะนั้นวัฏจักรแบบนี้ที่พวกเราทุกคนพุทธบริษัททั้งหลายตั้งแต่เราเกิดมาแต่เด็กเราก็เห็นบ้านแตกแสลกขาดของครอบครัวอื่นครอบครัวญาติเราครอบครัวพี่น้องเราเฉพาะเรื่องพลัดพรากที่ยิ่งใหญ่ในครอบครัวเรานั้นก็มีประจำทุกคนมีประจำอยู่ทุกครอบครัวสิ่งที่เรารักยิ่งคือพ่อแม่ผู้มีพระคุณต้องตายเพราะธรรมชาติต้องตายเพราะธรรมดาต้องตายเพราะเหตุแห่งธรรมชาติต้องตายเพราะเหตุแห่งธรรมดาทุกครั้งที่ครอบครัวไหนที่มีพ่อแม่ตายก็เป็นทุกข์ทุกครั้งที่ครอบครัวไหนมีสามีตายก็เป็นทุกข์ทุกครั้งที่ครอบครัวไหนมีภรรยาตายครอบครัวนั้นก็มีทุกข์ทุกครอบครัวที่มีลูกหลานตายครอบครัวนั้นก็มีความทุกข์เวลานี้โรคโควิดมาทำให้พวกเราพลัดพรากจากกันมาทำให้พวกเราได้รับความทุกข์อย่างหาที่สุดไม่ได้ขอให้เราทุกคนจงป้องกันระวังตัวปกป้องตัวเองอย่างหลวงพ่ออยู่ที่วัดก็มีแม่ฟ้ากับแม่ไผ่ได้จัดสรรเรื่องสมุนไพรให้พระเนนได้อบได้สูดได้อบบ่มตัวเองสูดเข้าไปในจมูกสูดเข้าไปในปากเพื่อทำลายล้างโควิดนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ตายทุกคนก็ต้องตายแต่เราก็พยายามจะอบเฟ้นให้ตนเองนั้นปราศจากโรคภัยจากอายุที่เหลืออยู่จากนี้ไปถึงวันตายก็ไม่นานเท่าไหร่ดังนั้นก่อนที่ความตายจะมาถึงพวกเราทุกคนพวกเราทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังตัวเองหลวงพ่อพูดบ่อยๆว่าโรคโควิดนี้มันจะติดมาจากคนอื่นอย่างพวกเราอยู่ที่วัดเราออกไปจ่ายตลาดถ้าคนที่ตลาดติดโควิดโยมก็นำโควิดเข้ามาในวัดเมื่อโยมนำโควิดเข้ามาในวัดพระก็ติดด้วยโยมก็ติดด้วยในที่สุดก็ติดหมดคนในวัดต้องตายเพราะโรคโควิดเพราะการที่เราออกไปซื้ออาหารถ้าเราไม่ออกไปซื้ออาหารเราก็ไม่มีอะไรฉันเราก็ไม่มีอะไรทานเพราะฉะนั้นเป็นวัฏจักรที่เราทุกคนต้องระวังให้ดีที่สุดถ้าพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายทุกวัดทุกวาถ้าจำเป็นจะต้องออกไปซื้ออาหารก็ต้องระมัดระวังอย่างให้ละเอียดอ่อนให้รัดกุมเมื่อเราระมัดระวังอย่างละเอียดอ่อนจนรัดกุมแล้วความปลอดภัยก็จะเกิดมีแก่เราอย่างหลวงพ่อมีลูกศิษย์มุกอยู่บ้านหนึ่งซึ่งมีความระมัดระวังเป็นสิ่งที่น่าพอใจเขาชื่อว่าคุณหนุ่มและคุณกุ้งเวลาลูกน้องจะไปซื้อผักซื้อยาก็แต่งตัวแบบชุด PPE เพื่อปกป้องไม่ให้โรคโควิดเข้ามาถึงตัวเมื่อเอาอาหารเข้ามาแล้วก็วางไว้ที่หน้าประตูแล้วก็เอาถุงใส่แล้วก็เอาแอลกอฮอล์ไปฉีดแล้วก็ตากแดดไว้จนมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วจึงจะนำอาหารเข้ามาในบ้านส่วนคนที่สวมชุด PPE ชุดพวกหมอที่รักษาเนี่ยเข้าไปแล้วก็ถอดออกแล้วก็เอาตากแดดแล้วก็ฉีดก่อนแล้วจึงถอดออกฉีดแอลกอฮอล์แล้วถอดออกตากแดดแล้วก็ฉีดอีกก่อนใส่แล้วก็ออกไปซื้อตลาดแต่เราไม่มีเครื่องอุปกรณ์ขนาดนั้นเราไม่มีเครื่องป้องกันขนาดนั้นเราจึงต้องสู้ไปแบบแล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่โชคแล้วแต่ลาภด้วยเหตุนี้เราพุทธบริษัททุกคนพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายมาถึงชั่วโมงนี้เราต้องรักกันสามัคคีกันพร้อมเพรียงกันขอความรักความเคารพความเมตตาในพุทธบริษัทญาติพี่น้องทุกคนร่วมมือกันแก้ปัญหา
อย่าสร้างปัญหาเพื่อแก้ปัญหาอย่าสร้างปัญหาให้เกิดปัญหาแล้วแก้ปัญหาให้เราร่วมมือกันรักกันสามัคคีกันพร้อมเพรียงกันทุกคนในชาติของเราถึงจะเจริญรุ่งเรืองญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้หลวงพ่อเทศไปเรื่อยเปื่อยไม่ต้องถือสาอะไรนะไม่ต้องพูดว่าหลวงพ่อนั่นพูดนู่นนี่นั่นไร้สาระไร้แก่นสารแต่เพื่อพูดให้เราทุกคนได้รู้ได้ฟังว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้สิ่งที่จะดับไปเพราะเหตุนี้ให้เราทุกคนได้รับชมและฟังขอความสุขความเจริญและความงอกงามในศีลในธรรมทั้งหลายจงเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านตลอดไป